จริงๆวันก่อนนะครับผมก็มาแล้วนะครับจริงๆนะครับสัมมาใหม่ๆนะครับพอมาขอเชียงดานะครับเลี้ยงเลี้ยงจริงๆเลยครั้งนี้แล้วก็จำแล้วก็เลี้ยงนี้ที่มาเนี่ยมาประกาศมาเทียบนะครับจับของเราเนี่ยมันอยู่ในเขตเทศบาลและอบต.เลยนะอบต.ก็ให้ทางอำเภอนะครับร่วมกับทางท้องถิ่นอย่างนะครับคุยกับชาวบ้านแล้วก็เสนอไปนะครับว่าต้องการอะไรอย่างนะครับแล้วก็ให้มาเปรียบเทียบกันดูอะไรจำเป็นกว่าแล้วไปแหล่งน้ำเนี่ยคนกันจะเยอะหลายๆสบปาร์มได้กี่โครงการเนี่ยปี62เนี่ยมีมากนะครับบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นหมอเรื่องอย่างนะครับส่วนมากหมู่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีป่าครับแต่บ้านหมู่บ้านแต่มีบ้านก็เสร็จเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวคุณยายต้องปั่นตอนก่อนนะตอนนะครับให้ถนนมันแข็งแรงนะครับด้านนี้อีกถนนอีกเอาตรงนี้อีกครับขับอีกครับเดี๋ยวขับไปถือหน่อยเอาเลยเอาหลบแน่เอาบอกเอาบอกดับบอลหนึ่งสองสามสามสามก่อนนี้โอ้มันคึกคักเจ้าเป็นลมเป็นบอเจ้าทางมาดีขนาดนั่งซ่อนท้ายเนี่ยกระเด็นขึ้นหนำจะสูงเจ้ากระเด็นขึ้นเลยก้นยกขึ้นเลยเจ้าดีนี่ดีแล้วเจ้าแล้วหมู่บ้านนี่ก็มีพืชมีผักนั่งแล้วเจ้าเนาะถ้าจะว่าอย่างไรก็ขอหมู่พี่น้องที่ว่าเพิ่นฮับฮู้ไอ้ที่บ้านหนองแดงเพิ่นมาในวันนี้เนาะเจ้าเนาะมีผักเชียงรากมีผักบอยเจ้าสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรตัวเนาะเจ้าดอกแล้วก็ปอดสารพิษเจ้าบ่มีอันต้นกาก็มีครับต้นกาก็มีเจ้าดีใจกับได้ถนนเส้นนี้แล้วก็ได้ใจประโยชน์ดีใจดีใจตอนมานี่ต้องเป็นลูกหลังสบายลูกเราคนนึงต้องไปนะต้องไปสบายไปงานก็สบายเด้อนี่เจ้าที่ผู้ว่าก็คืออันที่รัฐมนตรีมุ่งการมานี้งบประมาณเข้ามาในเจ้านอกถ้าบ่มีผู้ว่าคนไอ้นี่ไปก็บ่ได้เส้นนี้นะเจ้าเนาะถนนเส้นนี้ก็จะบ่ดีนะเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้จัดดีแล้วเจ้าขอบคุณผู้ว่าจังนักเจ้าแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านเจ้า